สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาวินมาลัยวงอยู่กับอาจารย์อามตินภพสินสมบูรณ์ทองสวัสดีครับอาจารย์อามสวัสดีครับอาจารย์วินครับก็ถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนรายการาหมายเหตุประเภทศไทยนะครับจะจะเห็นว่าอาจารย์อามกับผมกับต่อซา,ากหรือว่ากับปกป้องเนี่ยอา,อารมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ ประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะเป็นความสนใจทางวิชาการของอาจารย์อาร์มนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างทิ้งดอทจำได้ว่าคุยกับอาร์มเรื่องนี้นะครับการถ่ายทอดสิงคโปร์ในมุมมองโพสโคโลเนียล พิพิธภัณฑ์อาร์มแตะประเด็นเหล่านี้มาเยอะแยะมากมายถ้าใครยังไม่ได้ชมอยากเชิญชวนให้กลับไปดูนะครับทีนี้ตอนนี้อาจารย์อาร์มเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ NUS นะฮะมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ผมกับอาจารย์อาร์มก็นั่งคุยกันว่าอาละมันถึงเวลาที่เราจะต้องมาคูดหัวข้อสิงคโปร์ศึกษา101ถ้าเราสนใจศึกษาเรื่องนี้จริงจังเราจะเริ่ม ต้นตรงไหนแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เทอมนี้อาจารย์อาร์มได้ไปนั่งซิทอินวิชาบังคับนะครับที่ชื่อว่าสิงคโปร์สตี s เนาะอาจารย์อาร์มถ้วผมเข้าใจไม่ผิดเป็นวิชาบังคับของเด็กปอตรีทีนี้ผมก็เลยอยากถามอาจารย์อาร์มว่าความสําคัญของสิงคโปร์ศึกษาเนี่ยมันมันยังไงแล้วถ้าผมอยากเริ่มต้นศึกษาประเทศสิงคโปร์เนี่ย ในจากมุมมองสังคมวิทยาเนะี่ยจะใช้กรอบทฤษฎีอะไรในการเริ่มต้นครับอาจารย์อาโอเคครับขอบคุณอนาะจารย์วินมากครับคือเดี๋ยวขอเริ่มแบบนี้ก่อนดีกว่าว่า มันไม่ได้เป็นวิชาที่นักศึกษาปอเอกต้องไปเรียนนะแต่ว่าเราขอขอ,อนุญ,ญาตอาจารย์เข้าไปนั่งซิทอินแล้วไปนั่งฟังบรรยายกับนักศึกษาปตรีเพราะมันเป็นวิชาศึกษาทั่วไปครับสําหรับนักศึกษาปีหนึ่งปีสองทีเนี้ยเราก็อธิบายาว่าเราอ่ะมีความสนใจด้านสิงคโปร r เรียนสตูดีเราอยากเทคคอร์สวิชาด้านสังคมวิทยาอะไรก็ตามที่เป็นพื้นฐานด้านสังคมสิงคโปร์แล้วอเผอิญว่าวิชานี้เนี่ย ใช้ชื่อตรงตัวเลย Singaporean Society แต่ว่าชื่อเดิมของมันเนี่ยใช้ชื่อเต็มว่า Singapore Society in s o c i o l o g i c a l Perspective ก็คือในมุมมองทางสังคมวิทยาด้วยความที่เราสง,สงสัยและสนใจมากๆว่าเอเราจะศึกษาไอสิ่งที่เรียกว่า Singaporean Studies อย่างเป็นสังคมวิทยาเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้าง ก็เลยพยายามอย่างมากที่เข้าไปนั่งเรียนวิชานี้แล้วก็อินกับมันมากๆจนกลายมาเป็นหนึ่งในวิชาที่เทอมนี้เราเอนจอยที่จะเรียนสุดๆเลยนะครับอาจจะเพราะพื้นฐานว่าส่วนหนึ่งเราก็มีความสนใจในด้านสิงคโปร์ศึกษาและอีกทางหนึ่งอะ่ะมันเป็นเนื้อหาวิชาที่มันเข้มข้นในทางสังคมวิทยามากๆครับอาจารย์วินดังนั้นนะก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ได้เรียนมาสกัดมันออกมาแล้วเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังเผื่อว่าใครอาจจะมีความสนใจว่า สิงคโปร์ศึกษามันมีอะไรให้น่าศึกษาจริงๆหรอประเทศมันเล็กนิดเดียวแล้วแถมเวลาเราพูดถึงคําว่าสังคมและวัฒนธรรมสิงคโปร์เนี่ยมันฟังดูไม่ได้มีความโดดเด่นหรือความเฉพาะเจาะจงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองเลยอะ่ะมันจะแตกต่างจากเวลาเราพูดถึงคําว่าสังคมและวัฒนธรรมจีนเราจะเห็นความเป็นจีนที่เด่นชัดมีลักษณะที่มันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสังคมและวัฒนธรรมอินเดียเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ ที่มันมีความโดดเด่นชัดเจนหรือแม้กระทั่งสังคมและวัฒนธรรมไทยเนะเราจะเห็นแง่บุมบางอย่างที่มันจับต้องได้เห็นภาพชัดเจนมีความโดดเด่นแต่พอเป็นสิ่งที่เรียกว่า s i n g a p o r e รียนสต i e ดี้สครับในชุมชนทางวิชาการในระหว่างประเทศเอง่ะก็มีการตั้งคำถามแบบนี้ว่ามันมีอะไรให้ศึกษาด้วยหรอไอสิ่งที่เรียกว่าสิงคโปร์เรียนสตดี้สทำไมเราไม่ไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไชนีสสต u d ดี้ แทนละ่ะทำไมเราไม่ไปศึกษาสิ่งที่เรียกว่าม a เ Studies แทนละ่ะหรือว่า Indian Studies แทนละ่ะหรือแม้กระทั่งทำให้มันกลายเป็นระดับภูมิภาคเป็น Southeast Asian Studies ด้วยเหตุผลเนี้ยครับอาจารย์วินอามจึงจะเริ่มต้นจากการอธิบายว่า s i n g a p o r e รียนส d ตดีไม่ได้เป็นองค์ความรู้หรือสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากนักมาแต่ไหนแต่ไร แต่มันก็มีความพยายามของนักวิชาการจํานวนไม่น้อยนะครับในด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในการจะร่วมผลักดันให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสิงคโปร r เรียนสต i ด s ขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญหลักเลยของรายวิชาเนี้ย,ยที่อามไปเรียนเนี่ยครับมันคือการพยายามจะทําความเข้าใจว่าเราสามารถมองสังคมสิงคโปร์ในฐานะที่เป็น ปรากฏการทางสังคมวิทยาแบบหนึ่งได้ไอ้คำว่ามองให้เป็นปรากฏการทางสังคมวิทยาเนี่ยมันหมายความว่าเรามองมันอย่างวิพากเรามองมันอย่างเห็นบริบทและเรามองมันโดยที่เราพยายามจะสร้างคอนเซปต์หรือว่าใช้แนวทิศแนวคิดหรือมโนทัศน์บางอย่างกับมันได้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 3C ด้วยกันคือคำว่า critically contextually และ conceptually นะครับก็คือคำว่า Crit critical critical เนาะคำว่า contextual เนาะแล้วก็คำว่า conceptual คือ 3C <Concept. S 1> นะจะเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะทำให้เรามองเห็นสังคมสิงคโปร์ที่เป็นมากกว่าแค่ผู้คนสัญชาติสิงคโปร์อยู่ด้วยกันแล้วก็มีประเด็นนั่นนูน่นนี่แต่เราจะมองมันอยากเป็นสังคมวิทยาขึ้นมาได้ทีนี้แนวคิดทฤษฎีหลักเลยนะครับที่นักสังคมวิทยาเบื้องต้นมักจะเริ่มต้นในการมองอะไรก็ตามอย่างเป็นสังคมวิทยาเนี่ย เรามักจะเริ่มจากการมองปรากฏการณ์หนึ่งๆในฐานะที่เป็นจินตนาการทางสังคมวิทยาหรือสิ่งที่ในภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า sociological imagination ซึ่งเป็นชื่อหนังสือของนักสังวิทยาชื่อดังมากๆอย่าง C Wright Mills นะครับที่พยายามอธิบายว่าหน้าที่สำคัญเลยของนักสังคมวิทยาครับมันไม่ใช่การที่เราเอะ,อะก็บอกว่าเอ้ยฉันศึกษาสังคมอะไรก็ตามที่อยู่ในสังคมเป็นงานของฉันจบ มันก็ฟังดูกว้างเกินไปนะแต่สิ่งที่ซีไรท์นิวส์เน้นไม่โดยตลอดว่าหน้าที่หลักของนักสังคมวิทยาครับมันคือการสถาปนามันคือการอธิบายแล้วมันคือการพันานาครับความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างตัวแสดงกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ห่อหุ้มตัวแสดงนั้นอยู่หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องของการพยายามจะอธิบาย ปรากฏการอะไรก็ได้อะให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับสังคมหรือประเจกกับสภาพแวดล้อมทางสังคมว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเวลาเราพูดถึงว่าเนี่ยนะคนสิงคโปร์ในช่วงโควิดไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยหรือคนมาเลเซียที่มาทํางานเป็นพนักงานทําความสะอาดเดินทางกลับบ้านที่มาเลเซียไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเขาขี้เกียจหรอเพราะว่าเขายากจนหรอ หรือมันเป็นเพราะว่าสังคมและรัฐตั้งเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาเพื่อมิให้ผู้คนเดินทางข้ามพ้พรมแดนเนี่ยครับหัวใจสำคัญของมิ w s จึงหมายถึงการอธิบายว่าเรามีหน้าที่ต้องเชื่อมโยงและชี้ให้เห็นให้ได้ว่าอะไรคือ personal troubles หรือปัญหาส่วนตัวและอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า public issues ที่ซ้อนทับเข้าด้วยกันในปรากฏการณ์หนึ่ง,งทีนี้ในสังคมสิงคโปร์อ่ะ มันมีหลายปรกากฏการณ์หรือหลายประเด็นปัญหาทางสังคมมากมายเลยครับและทุกประเด็นปัญหาทางสังคมเนี่ยวิชาเนี่ยก็ยาังยาจะบ่งชี้ว่ามันอะ่ะเป็นทั้งปัญหาสาธารณะและปัญหาส่วนตัวในเวลาเดียวกันนะด้วยเหตุเนี่ยครับมันจึงขยบขยายไปสู่การพยายามทําความเข้าใจประเด็นปัญหาหรือปรกากฏการณ์ต่างๆในแต่ละแง่มุมของสังคมสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคม เ,เรื่องของผู้สูงอายุสภาพส,สิ่งแวดล้อมนะครับสุขภาวะเจนเดอร์ครอบครัวและอื่นๆอีกมากมายมันก็จะกลายเป็นวิชาที่ค่อนข้างสำรวจอะไรที่ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรครับอาจารย์วินอืมก็จริงๆแล้วน่าสนใจมากเลยอ่อ ตอนที่อาจารย์อามบอกว่าอยากจะมาคุยแบบว่าสิงคโปร์เรี s นสตูดี้เราแกแอบ,บคิดว่าในในตัวเราเองนะคะว่าเอ้ยมันเหมือน Area studies อื่นๆหรือเปล่าอย่าง American อเมริกันสตูดี้สไลด์พวกนี้แต่ดูแล้วอ่ะมันมีที่อาจารย์อาร์มบอกอ่ะเขาใช้คำว่า intersectionality ใช่ไหมอาร์มคือมันมีการทับซ้อนออย่างสิงคโปร์ที่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อกี้คือพื้นส่วนตัวส่วนรวมของชาตินั้นนี่นู่นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เต็มไปหมดนะฮะทีนี้อยากจะเริ่มต้นคุยอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาพอหรือเปล่าแต่ว่าอยากรู้ว่าประเด็นคลาสสิกอะประเด็นที่พอพูดถึงสิงคโปร์เรียนสต i e s เนี่ยจะต้องนึกถึงสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับอา,อาจจะเกริ่นๆสักนิดนึงครับอาจารย์อาร์มว่ามีอะไรบ้างหรือหรือเราดอปชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อเนาะ คือรายวิชาเนี่ยอาจารย์ผู้สอนก็เริ่มต้นจากการอธิบายว่าเวลาเรามองอะว่าทุกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์มันซ้อนทับกันระหว่าง personal trouble กับ public issues ดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งสังคมและรัฐถือเป็นตัวแสดงหลักที่เราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรกับปัจเจกดังนั้นก่อนที่เราจะพักเบรกนะครับอาจารย์วินอาจาัจึงขอดรอปเอาไว้ว่า ในการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสังคมสิงคโปร์ในมิติทางสังคมวิทยาเราปฏิเสธบทบาทของรัฐและสังคมไม่ได้เลยครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราแบบว่าหยุดไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อพักสักครู่ครับครับ กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับอาจาร,รย์อารตินภพสินสมบูรณ์ทองเรายังคุยกันเรื่องสิงคโปร์ศึกษา101วันนี้นะครับก็ในช่วงเบรกแรกนะครับเราพูดถึงการถึงกรอบทฤษฎีที่ที่จะใช้ศึกษาประเด็นนี้ทีนี้เราค้างกันอยู่ครับว่าเริ่มต้นพอพูดถึงสิงคโปร์ศึกษาเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันมีประเด็นที่เป็นประเด็นคลาสสิกพอพูดเรื่องเนี้ย ประเด็นนี้ยต้องขึ้นมาแล้วกับประเด็นที่เขาเล่นกันอยู่ในปัจจุบันทีนี้จะขออาจารย์อารม์เมื่อกี้อาจารย์อาร์ทิ้งท้ายไว้ว่าเนี่ยรัฐกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่องของอำนาจเราไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นคลาสสิกหรือเปล่าเขาศึกษาการมายาวนานต่อเนื่องจะรบกวนอาจารย์อาร์ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับผมโอเคครับ ก่อนจะตอบคําถามอาจาร,รย์วินนําขอแทรกนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนคือเข้าใจว่าคุณผู้ชมจํานวนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาสายรัฐศาสตร์อาจจะสงสัยว่าอะไรนะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมมันจะต่างอะไรจากดีเบตทางรัฐศาสตรล์ล่ะสังคมวิทยาคิดหรือถามอะไรเหมือนรัฐศาสตร์แบบนี้เชียวหรือจะบอกแบบนี้ครับว่า กา,การอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในทางสังคมวทยานียมีความใกล้เคียงกันมากกับดีเบตในทางรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันนี้ก็คือถ้าเราใช้กรอบ sociological imagination เราจะเห็นเลยว่าคําถามว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในทางสังคุยานี้จะแบ่งออกเป็น2ระดับระดับมหาภาคกับจุลภาคระดับมหาภาคคือการตั้งคําถามว่าสถาบันและโครงสร้างทางการเมืองครับในสิงคโปร์มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรแล้วมันถูกสร้างมาทาไม เอามาใช้จัดการอะไรหรือกับคําถามในเชิงจุลภาคจะเป็นคําถามที่ว่าพฤติกรรมทัศนคติหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพวกปจเจกในสังคมอะเขาได้รับอิทธิพลหรือถูกหล่อหลอมมายังไงจากคนกลุ่มไหนบ้างในสังคมหรือจากอัตลักษณ์ชุดใดบ้างในสังคมที่ผลักดันให้เขาต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นแสดงออกแบบนี้หรือมีความคิดแบบนี้แบบนั้นนะครับทีนี้ด้วยความที่สิงคโปร์หลังจากที่มันปลดแอกแล้วก็ได้รับเอกราชเนี่ยมัน หรือแม้กระทั่งตอนที่มันพยายามจะสร้างประเทศขึ้นมาหลังจากที่แบ่งแยกตัวเองออกมาจากมาเลเซียมันเป็นประเทศที่เกิดใหม่มากๆแล้วก็อย่างที่เรารู้กันไม่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองเกาะก็เล็กๆจานวนคนก็น้อยๆจะทํำยังไงดีละ่ะให้มันพัฒนาและยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้ในในเร็ววันดังนั้นนะครับการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่นําทีมโดยลีกวนยูในเวลาดังกล่าวในช่วงปลาย ตัวที่2ีสิประมาณหลังจาก1960ทศวรรษนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์มันพยายามอย่างมากเลยที่จะพาตัวเองไปเป็นสิ่งที่เรียกว่ารัฐพัฒนาหรือว่า developmental s t a t e นะครับในการเป็น developmental s t a t e เนี่ยมันพยายามอย่างมากที่จะทำให้ในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความเป็นอุตสาหากรรมแต่ในขณะเดียวกันนะครับจะทำยังไงดีให ผู้คนที่แบ่งแยกเชื้อชาติกันต่างฝ่ายต่างอยู่คนจีนก็อยู่กับชุมชนจีนคนมาเลก็อยู่กับชุมชนมาเลคนอินเดียก็อยู่กับชุมชนอินเดียจะทำยังไงให้เขากลายมาเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ร่วมสำนึกชุดเดียวกันและสร้างชาติไปด้วยกันด้วยเหตุนะครับรัฐ ทบานสิงคโปร์ในช,ช่วงเวลาดังกล่าวจึงพยายามอย่างมากในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า national identity หรือว่าอัตลักษณ์แห่งชาติซึ่งก็เป็นท็อปิกหนึ่งที่เรากล่าวถึงเรื่องนี้กันมาบ่อยมากๆใน EP อื่นๆว่าด้วยสิงคโปร์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปชมได้รีกวนยูก็พยายามอย่างมากในการจะล้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้กลายมาเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติแทนเพื่อให้คนรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ คนจีนฉันไม่ใช่คนมาเลย์ฉันไม่ใช่คนอินเดียแต่ฉันคือคนสิงคโปร์เหมือนๆกันสิ่งนี้มันมันขับเคลื่อนสังคมสิงคโปร์ในช่วงหลังการได้รับเอกราชเป็นอย่างมากนะครับและในขณะเดียวกันเนี้ยรัฐบาลสิงคโปร์ก็พยายามอย่างมากในการปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้คนนะครับไม่มีความเป็นชุมชนนิยมจนเกินไปเพราะมันเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศกลายเป็นคอมมิวนิสต์ คือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า majority หรือชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คือคนจีนและคนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์ก็มีความสัมพันธ์อันดีมากๆเลยกับพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายศตวรรษที่20ิดังนั้นลีกวนยูจึงพยายามอย่างมากในการจะบาลานซ์ไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นชุมชนนิยมหรือคอนเล็กชิวิสต์เกินไปเพราะมันจะเสี่ยงกับการเป็นคอมมิวนิสต์แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามไม่เสี่ยงที่จะทำให้ประเทศเป็นประเจกนิยมเกินไปเพราะ ในทางมหาภาคคุณอาจจะสุ่งเสี่ยงถูกมองว่าเป็นสหายของสหรัฐเมิกาและในขณะเดียวกันถ้าส่งเสริมประเจกนิยมเกินไปเกิดอะไรขึ้นประชาชนจะปีก้าขาแข็งกล้าพูดกล้าแสดงออกและจะหันมาวิพากวิจารณ์รัฐบาลก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าต่อให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยในทางเศรษฐกิจมันจะเสรีนิยมเพียงใดก็ตามแต่ในทางการเมืองเนี่ยเราเห็นมาโดยตลอดว่า จะกี่ปีต่อกี่ปีสิงคโปร์อะ่ะมันมีความเป็นเผด็จการที่เข้มข้นมากๆดังนั้นน่ะห้ามวิพากษ์วิจารณ์ห้ามต่อต้านรัฐบาลห้ามเส,เสนอความคิดเห็นห้ามชุมนุมทางการเมืองจงแจง้งทุกอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเป็นไปภายใตย้ซีมหรือแนวทางการปกครองที่เรียกว่า politics of middle ground หรือ ถ้แปลเร็วๆก็คือการเมืองเลือกทางสายกลางอะเนาะในการจะในทางหนึ่งก็กล่อมเกลาไม่ให้คนเนี่ยเป็นชุมชนนิยมและยึดติดกับเชื้อชาติตัวเองเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กระตุ้นให้เป็นปัจเจกนิยมที่เข็งกล้าวจนเกินไปนะครับทีนี้ในการจัดการสังคมเนี่ยรัฐมันก็พยายามจะจําแนกพื้นที่ทางสังคมออกเป็นสองขั่วคือคําว่า Civic Society กับคำว่า Civil Society คำหลังในะ c i v i l Society เราอาจจะคุ้นชินบ่อยมากๆเพอาะ,ะแปลไทยเป็นคำว่าอะไรภาคประชาสังคมสังคมอารยะอะไรเงี้ยครับแต่คำว่า c i v i c s o c i e t y อ่ะมันคือการพยายามจะจัดการกับพื้นที่ทางสังคม mm. ให้เต็มไปด้วยพื้นที่แห่งการที่ผู้คนนะครับอยากจะอุทิศตนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของสังคมและอุทิศตนเพื่อเพื่อประโยชน์ ของสาธารณชนอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ civil society คำเนี้ยครับมันมีนัยยะของการเป็น political activism หรือการมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือขับเคลื่อนทางการเมืองหรือต่อต้านอำนาจรัฐดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ตั้งแต่ได้รับเอกราชเป็นต้นมามันจึงพยายามอย่างมากครับในการจะกล่อมกลาวให้สังคมสิงคโปร์เป็นเพียงแค่ c i v i c society ไม่ไปถึงคำว่า civil society <c oughs> นะครับ <c oughs> ทีนี้ อันนี้คือกรอบทั้งหมดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมครับอาจารย์วินครับพอเราเรียนวิชานี้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีประเด็นร่วมสมัยมากมายให้เราสํารวจว่ารัฐกับสังคมมันดีลกันยังไงมันมันจัดการกันยังไงในหลากหลายท็อปปิกค,ครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาสิ่งแวดล้อมเรื่องเพศเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์วิน ก็กําลังจะถามอาจารย์อาร์มเพิ่มเรื่องนี้เลยเรามีเวลากันอีกประมาณสองสานาทีเราจําได้ว่าอาร์มเคยพูดถึงนโยบายรักกับผู้หญิงที่แบบว่าเดี๋ยวไม่อยากให้แบบว่าเป็นมารดาแห่งชาตินั่นนี่นูน่นนะแล้วเมื่อกี้พออาร์มบอกว่าเฮ้ยมันแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งสิงคโปร์ก็พยายามไม่ให้ทุกคนมีความเป็น ปัจเจกมากเกินไปพอพูดถึงเรื่องความเป็นปัจเจกเราก็เลยสนใจว่ามันมีประเด็นเรื่องเชื้อชาติชาติพันธุ์เศพศภาวะซึ่งเป็นเรื่องปัจเจกท้งนั้นเลยและอยู่ดีๆมันประเด็นเหล่านี้มันอ m e เม e มันโผล่ขึ้นมาในสิงคโปร์ศึกษาเมื่อสักตอนไหนและทำไมมันโผล่ขึ้นมาอารมพอจะยกตัวอย่างให้เราเห็นได้สักตัวอย่างสองตัวอย่างได้ไหมครับ เอาเร็วๆเลยครับอาจารย์วินตีมหลักๆเลยที่เเห็นว่ามันมีความเข้มข้นแล้วก็มีเอกสารหรือ r ิจัยเชจำนวนมหาศาลในการมุ่งโฟกัสในพื้นที่ของสิงคโปร์เร n s นสต i ดี้ะเรื่องแรกคือเรื่องเชื้อชาติเพราะเราต้องไม่ลืมว่าสังคมสิงคโปร์อ่ะมันเน้นเรื่องเชื้อชาติมากผ่านนโยบายการจัดการวัฒนธรรมที่เรียกว่า Multicultural Society นะหรือว่าไอการสร้างนโยบายพาหุวัฒนธรรมะครับให้เกิดขึ้นกับสังคมสิงคโปร แต่อาจารย์วินครับเชื่อหรือไม่ว่าความพยายามที่มันจะจัดการสิ่งที่เรียกว่า Multicultural Society ่ะมันกลับกลายเป็นดาบสองคมครับ,รบในแง่ที่ว่ารัฐอ่ะดันไปส่งเสริมให้ผู้คนอ่ะไม่กล้าแตะต้องไม่กล้าที่จะบิดเบือนหรือแปรรูปวัฒนธรรมในชุมชนของตัวเอง ฟังดูย้อนแย้งมากนะครับเมื่อครู่เนี่ยอามบอกอาจารวินใช่ไหมว่ารัฐบาลนะ่ะอยากจะสลายขั้วไม่ให้อาจารวินรู้สึกว่าฉันคือคนจีนไม่ให้อาร์มารู้สึกว่าฉันคือคนมาเลยแต่เราอะ่ะเป็นคนกลุ่มเดียวกันคือคนสิงคปโปร์ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันก็พยายามอย่างมากเลยอะ่ะในการจะรีจิสเตอร์หรือว่าขึ้นทะเบียนอาร์มในฐานะที่เธออะ่ะเป็นเชื้อชาติมาเลนะอาจารวินเธอนะ่ะเป็นเชื้อชาติจีนนะมันยังคง ต้องการที่จะตอกย้าการทํารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้แล้วใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาตั้งคําถามท้าทายล้อเลียนปรับเปลี่ยนหรือหรือแปร ى, รูปทางวัฒนธรรมอ่ะคนพวกนี้สุ่มเสี่ยงที่จะถูกจับหรือผิดกฎหมายทั้งสิน้นหรือมากไปกว่านั้นนะครับเรื่องการจัดการแบบโคตา้าในการเข้าพักคือต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์อ่ะอาศัยอยู่ในการเคหะ แห่งชาติที่เราเรียกว่า HDB อะครับในการจะเข้าถึงการเคหะแห่งชาติเราเนี่ยที่รัฐจะสรรที่อยู่อาศัยให้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งอะมันมีการจำกัดเรื่องโควตา้าด้วยนะว่าเฮ้ยถ้าที่เนี่ยสัดส่วนคนจีนมีเยอะแล้วอะมันต้องมีบางส่วนนะที่เซฟไว้เป็นโควตา้าสำหรับคนมาเลย์ยสำหรับคนอินเดียจะได้อยู่รวมกันได้ในชุมชนนี้แบบคละเชื้อชาติไงครับหลายต่อหลายครั้งอะมันยิ่งเป็นการตอกย้ำให้ผู้คนรู้สึกว่าอ้าว แต่แม้ว่าลักษณะภายนอกฉันเป็นจีนแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นมาเลย์มากกว่าก็จะรู้สึกอิลักอีเหลือนและลักลักล่นกับอัตลักษณ์ทางทางวัฒนธรรมของตัวเองลักลั่นกับชาติพันธุ์ของตัวเองที่มันอาจจะไม่ได้เก็ตอลองหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกบเชื้อชาติที่เรามีในเรื่องเพศครับอาจารย์วินอาจารย์วินนำเสนอนี่น่าสนใจมากเรื่องการจัดการกับผู้หญิงเลยอะไรก็ตามแต่ว่าอจาจจะขออนิยัตยกตัวอย่างเรื่อง lgbt ตามความถนัดและสนใจของตัวเองก็แล้วกัน หลายต่อหลายครั้งเราจะรู้ว่าอย่างเวลาเราพูดถึงเรื่อง3 7, 7 a o o t t h p p ์ส a ดอร์เะครับเรื่องกฎหมายที่เพิ่งยกเลิกไปเนาะที่เดิมทีนะทำให้คนรักเพศเดียวกันที่เป็นผู้ชายเนี่ยผิดกฎหมายอะเดิมทีอะครับรัฐบาลในช่วงแบบปี2,000กว่า,วาเนี่ยก็เพิ่งมาดาริได้ว่าเฮ้ยเราอยากดึงดูด expat ที่มีความเก่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเข้ามาและโดย จำนวนมากอะ่ะคนพวกเนี้มักจะเป็นชาวผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือต่อให้ไม่ได้เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศเองก็มักจะเป็นพันธมิตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศดังนั้นเพื่อปรับภาพลักษณ์รัฐบาลสิงคโปร์ให้ดูรีบรามากขึ้นเราก็เลยออกนโยบายมาว่าเออเราจะเปิดรับเอ็กซ์แพดที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศนะแต่ในทางเดียวกันอะ่ะมันก็ฟังดูลักลั่นมากๆในแง่ที่ว่าตัวกฎหมายที่คุณต่อต้านคนรลกเพศเดียวกันยังอยู่อยู่เล่ัยอะดังนั้นน่ะครับ การจัดการพื้นที่ของสังคมในฐานะที่เป็นซี v i c Society ในแง่ที่ว่าเฮ้ยสังคมอะเต็มไปด้วยผู้คนที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้แหละตอบย้ำเลยว่ารัฐกระตือรือรนมากที่จะทำให้พื้นที่สังคมกลายเป็นซี v i c Society ไม่ใช่ Civil Society ที่เต็มไปด้วยความแข็งข้าวเต็มไปด้วย p o l i t i c a l activism เต็มไปด้วยความต้องการที่จะ change สังคมทั้งสังคมครับอาจารย์วินน่าสนใจมีความย้อนแยง้งมีความแบบว่านั่นนี่นู่นอยากคุยเพิ่มแต่ว่าเวลาหมดแล้วต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ผมกับอาจารย์อาร์ม brief กันว่ามันมีประเด็นที่อาจารย์อาร์มแล้วผมอยากคุยกันต่อไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตข้าวมันไก่2023หรือความเป็น โอเวอรในสังคมสิงคโปร์ปัจจุบันไอ้ความท้าทายที่สิงคโปร์เผชิญหน้าอยู่ตอนนี้แต่ว่าผมว่าต้องจับเพิ่มอีกสัก1เทปแล้วล่ะครับอาจารย์อามวันนี้ต้องขอบคุณอาจาร,รย์อามมากๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนที่มาแนะนำพวกเราที่สนใจว่าประเด็นสิงคโปร์เรียนสตีสเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นแบบ ตัวอินโทรเนี่ยจะเริ่มต้นที่ไหนนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมีความคิดอยากแลกเปลี่ยนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อารมากๆและพวกเราขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้อีกทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ